บันเทิงกลายเป็นกระแสวิจารณ์เดือดในโลกโซเชียลขณะนี้เลยค่ะกับเรื่องราวของน้องหมีเนยนะคะที่ขายบัตรแฟนมิตติ้งครั้งแรกแต่ว่างานนี้ก็เจอดราม่าสนั่นค่ะว่าราคาบัตรเนี่ยแพงเกินไปไหมเรียกว่านาทีนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็เป็นที่สนใจจริงๆค่ะสำหรับไอดอลสาวสุดน่ารักวัย3ขวบจากประเทศไทยอย่างบัตเตอร์แบร์หรือที่เราเรียกกันว่าน้องหมีเนยที่ฮอตสุดๆฉุดไม่อยู่ดังไกลไปถึงต่างประเทศถึงขั้นที่นักท่องเที่ยวเนี่ยบินมาชมความน่ารักแถมมัดใจมัมหมี่ข้าวด้อมได้ลงหนังสือพิมพ์ในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยล่าสุดก็สร้างปรากฏการณ์อีกครั้งค่ะประกาศข่าวดีจัดงานแฟนมีตติ้งสุดคิ้วครั้งแรกในประเทศไทย Butter Bear First Fan Meeting Adventure Away เชิญชวนมัมหมี่พ่อหมี่ทั่วโลกร่วมเดินทางผจญภัยไปกับน้องหมีเนยพร้อมบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองชวนทุกคนมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันหลุ้นไปกับโชว์เต็มรูปแบบครั้งแรกโดยเป็นการร่วมมือกันระหว่าง Butter Bear และPhonologบริษัทจัดคอนเสิร์ตสร้างสรรค์ศิลปินและอีเวนต์ท่ามกลางมัมหมีพ่อหมีตื่นเต้นไม่ไหวเพราะกำลังจะได้เจอน้องหมีเนยดาราสาววัย3ขวบที่ช่วยฮิวใจแบบใกล้ชิดแต่งานนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เดือดทันทีค่ะเมื่อมีการเปิดผังราคาบัตรแฟนมีติ้งแรกของน้องเนยที่จะจัดขึ้นในวันที่9และ10พฤศจิกายน2567ณ MGI Hall Bravo BKKโดยบัตรราคาเริ่มต้นที่ 1,900 บาทจากนั้นก็กระโดดไปที่ 2,900 3,500 3,900 บาท 4,900 แล้วก็สูงสุดที่ 5,900 บาทแล้วก็มีเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งทิเก็ตนะคะในราคา890บาทต่อรอบการแสดงงานนี้ก็สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักค่ะหลายคอมเมนต์ออกมาแสดงความคิดเห็นรู้สึกผิดหวังทำให้ Hashtag Butterbear กลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งมีหลายคอมเมนต์นะคะออกมาตั้งคำถามถึงราคาบัตรที่แพงจนเกินไปเทียบใกล้เคียงกับโชว์ศิลปินดังๆทั้งไทยและเทศพร้อมทั้งคอมเมนต์อีกว่า Butterbear ไม่เคยทำอะไรไม่น่ารักเลยจนกระทั่งประกาศราคาบัตรแฟนมีตเห็นเขาลางตั้งแต่มีพาร์ทเนอร์เป็นเจ้าใหญ่แล้วมันไม่มีทางเป็นงานน้องเนยกับมัมหมี่จริงๆราคาแพงเกินไปมากให้น้องเป็นมาสคอตของร้านน่ารักน่ารักให้คนเอ็นดูก็ดีอยู่แล้วแล้วอยากตั้งคำถามว่าแฟนมีตที่ว่านี้จะมีกิจกรรมอะไรให้คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปบ้างเพราะเลทราคาก็คือแพงเทียบเท่ากับคอนเสิร์ตศิลปินแล้วหากบัตรแพงที่แขกรับเชิญอยากให้ตัดแขกรับเชิญออกไปเพราะว่าผู้ชมตั้งใจไปดูความน่ารักของน้องหมีเนยถ้าแบรนด์ยังเลือกที่จะเดินการตลาดแบบนี้ต่อไปกระแสหมีเนยอาจจะซบเซาความน่ารักฮิวใจคนได้จริงแต่พอมีนายทุนเข้ามาเอี่ยวมากเข้าจากความเอ็นดูจะกลายเป็นความเอื้อมแทนแล้วถ้าพูดกันตามตรงมาสคอตพูดไม่ได้แฟนมีตบัตรราคานี้คือทำอะไรได้คนไทยบ้าอะไรเป็นช่วงๆยังมีอีกเยอะที่จะโผล่มาแย่งกระแสเท่านั้นยังไม่พอยังตั้งข้อสงสัยกันอีกว่าข้อ1น้องหมีเนยไม่ต้องนั่งเครื่องบินมาข้อ2น้องเนยไม่ต้องนอนโรงแรมข้อ3งานแฟนมีตไม่ใช่คอนเสิร์ตข้อ4เกตไม่ต้องถ้าจะมีแล้วอัพราคาเพราะคนอยากดูแค่น้องเนยข้อ5เคยเห็นคอนที่ไทยเวอร์แต่บัตรไม่แพงขนาดนี้ข้อ6 Benefit ไม่ต่างอะไรกับการกด250บาทแล้วได้ทำบุญด้วยทั้งยังมีคอมเมนต์นะคะที่ออกมาบอกว่าจริงๆถ้าหมีเนยมีงานภาพในหัวที่เคยคิดเล่นๆจะเป็นแบบเฟสติวัลเลยมีเนยและผองเพื่อนมาในขบวนพาเลทฟิลดิสนีย์มีโชว์เป็นรอบๆให้มีแขกรับเชิญด้วยเซอร์ไพรส์เปลี่ยนชุดสวยๆเต้นม่วนๆมีซุ้มเล่นเกมขายกู๊ดน่ารักน่ารักมีน้ำมีขนมมีมุมถ่ายรูปอยากไปแบบนี้บัตรขอราคามิตรภาพด้วยและอะไรก็อย่าให้มันเกินไปเพราะข้างในตุ๊กตานั้นมันก็คือคนคนที่ควบคุมชุดทุกอย่างไม่ได้ว่าน้องหมีเนยไม่ดีนะหมีเนยน่ารักมากแต่แทนที่น้องจะช่วยเยียวยาจิตใจคนตอนนี้กลับจะทำเป็นการค้าเกินควรเกินไปจนโอเวอร์แฟนๆน้องเนยมีเด็กด้วยควรจะจัดราคาที่มิตรภาพมากกว่านี้ขณะที่อีกมุมนะคะก็มองว่าความชอบของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันคนที่เขาชอบราคานี้ก็คืออาจจะถูกมากๆแต่คนที่ไม่ชอบ200ก็ว่าแพงไปหมดใครที่ชอบก็ไปใครไม่ชอบก็ไปดูอย่างอื่นค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็มีทั้งมัมหมี่ที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับราคาบัตรแฟนมีตครั้งแรกของน้องหมีเนยที่มีราคาแพงเกินไปแล้วลูกเพจข่าวสดล่ะคะมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงบ้างลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูได้นะคะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ